คำวินิจฉัยคดีท่านนายกค่ะพรรคเพื่อไทยเองมีการตั้งวอลุ่มด้านบนบ้างไหมไม่มีครับทุกคนก็ประชุมกันปกติเราเชื่อมั่นว่าท่านนายกผ่านได้แล้วก็ไม่มีความกังวลเมื่อวานนี้ที่ประชุมพรรคก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยวันนี้สสในพรรคได้ถามน้องๆตามมาแล้วไม่มีใครวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเรามั่นใจว่าท่านนายกทำถูกต้องแล้วไม่เตรียมแผนรับอุบัติเหตุอะไรเลยอุบัติเหตุอะไรนะครับทางสะดวกนะไม่เรื่องเป็นเรื่องที่น่ากังวลอะไรเลยนะเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้หลายคนมองว่าที่ย้ายที่ประชุมไปเมื่อวานนี้เปลี่ยนฮวงจุ้ยปรับฮวงจุ้ยอะไรป่ะคะเพื่อที่อยากเรื่องเดินท่านนายกโดนคดีการค้าการขายนักธุรกิจหรือหน่วยงานอะไรบางเรื่องบางอย่างก็มีการปรับเรามองว่าตอนสมัยนั้นเราได้ตั้ง377เสียงกลับไปที่เดิมก็สะดวกสบายนะครับนั่งก็สบายก็ทันสมัยก็สะดวกนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลบางคนก็เชื่อเรื่องสายมูบางคนก็ไม่ชอบแต่ผมนี่ก็เชื่อหลายคนก็เชื่อก็เพื่อความสบายใจก็ไปอยู่ตรงนั้นก็สะดวกสบายเป็นครั้งที่2ที่กลับไปได้พักเดิมครั้งแรกนะตอนนั้นเราก็ถือว่าตั้งพักตรงนั้นแล้วก็ทำให้กระแสพักเราดีมากนะก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มากมายแต่ว่าเห็นว่าตรงนั้นเขาได้ทำไม่ดีแล้วก็เหมาะสมมีใครทักคะถึงย้ายหรือว่ายังไงผมไม่ทราบนะใครทักเลยไม่รู้จริงๆไม่รู้ย้ายไปเลยใช้วอยตกลงมาใช้วอยหรือว่าตกลงจะใช้ตึกชินตรงนั้นตอนนี้ใช้ที่เดิมก่อนชิน3ก่อนนะค่ะอนาคตอาจจะวอยเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับทราบว่าอย่างนั้นเขาคิดว่าหลังจากย้ายมาพักจะยิ่งพอย้ายไปเมื่อวานนี้ทุกคนสสในพรรคเพื่อไทยมีความสุขมากถามเนี่ยน้องๆยิ้มมาทุกคนสสก็มีความสุขทุกคนเจอใครคนนี้บอกโอ้โชคดีจังท่านได้ย้ายพรรคมาเมื่อวานบางคนก็ไลน์มาหาผมโอ้ได้ย้ายมาที่ใหม่รู้สึกมีความสุขมากแล้วอยู่ที่เดิมไม่มีความสุขครับอ๋อตรงนี้สุขกว่า